ผิวหน้าสวยด้วยกล้วยมีสารเมือกเพิ่มความชุ่มชื้นทั้งยังมีวิตามินเกลือแร่โปรตีนอีกหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังในการเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันผิวจากอนุมูลอิสระลบรอยเหี่ยวย่นรักษาแผลการเตรียมกล้วยล้างกล้วยสุกให้สะอาดใช้ส่วนที่เป็นเนื้อกล้วยบดหรือปั่นวิธีการใช้วิธีที่1ใช้กล้วยน้ำว้าสุก1ผลน้ำผึ้ง1ช้อนชาสำหรับคนผิวแห้งหรือน้ำส้มหรือน้ำมะนาว1ช้อนชาสำหรับคนผิวมันปั่นแล้วผสมให้เข้ากันจนละเอียดพอกให้ทั่วหน้ารวมทั้งลำคอทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีจะทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นเรียบลื่นเต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นวิธีที่2ใช้กล้วยน้ำว้าสุก1ผลผสมน้ำมันมะกอก1ช้อนชานำมาปั่นผสมให้เข้ากันพอกหน้าจนถึงลำคอทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกเหมาะกับคนผิวหน้าแห้งจะทำให้ใบหน้าชุ่มชื้นเต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นวิธีที่3ใช้กล้วยน้ำว้าสุกปอกเปลือกบดให้เหลวแล้วทาให้ทั่วบริเวณผิวหน้าทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกจะช่วยให้ผิวหน้าสะอาดนุ่มชุ่มชื้น